สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันชัยสอนสิริถอดรหัสดวงดาวกับการตัดสินคดีบิ๊กตู่30กันยายนนี้นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้เผยการถอดรหัสดวงดาวกับการตัดสินคดี30กันยาผ่านทาง Facebook ทนายวันชัยสอนสิริโดยระบุว่าทั้งที่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขากำหนดตัดสินคดีในวันที่30กันยายนนี้ก็แค่อีก10กว่าวันแต่คนก็อยากรู้กันว่านายกพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาบางก็ว่าไม่รอดบางก็ว่ารอดด้วยเสียงเท่านั้นเท่านี้โดยมี5ต่อ4เสียงที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเสียงตั้งต้นตั้งแต่ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ดูกระแสทั้งภายในและภายนอกสภามันก็เงียบๆสงบไม่มีอะไรเท่าไหร่อาจจะเริ่มมีแรงปะทะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันในโค้งสุดท้ายปลายสมัยประชุมเอาล่ะที่ผมเคยบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูและราหูที่ทับดวงเมืองจะไปผ่อนคลายก็เมษาปีหน้าโน้นวันที่30กันยายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาว่าอย่างไรไม่มีใครรู้เป็นเรื่องคาดเดากันทั้งนั้นศาลแต่ละคนเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองจะตัดสินอย่างไรและใครคิดอย่างไรผมเองก็ไม่รู้จริงๆก็คาดเดาเหมือนที่คนอื่นคาดเดาแต่ขอเอาดวงในวันที่30กันยายนมาวางและถอดรหัสให้ดูกันทีละดวงดีกว่าในวันนั้นดาวพฤหัสเป็นวินาศกับลัคนาดวงเมืองดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เป็นอริกับดวงเมืองจันทร์เป็นมรณะกับดวงเมืองอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่ถูกดาวมฤตยูทับไว้ในพื้นของดวงดาวเหล่านั้นยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของมฤตยูและราหูทับดวงเมืองหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความพลิกผันกับผู้มีอำนาจพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอดาวพฤหัสคือเลข5อยู่ในเรือนวินาศยังแรงอยู่หมายถึงผู้มีอำนาจผู้ทรงอิทธิพลจะหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจเลข5จะเกี่ยวกับ5ต่อ4ที่ผ่านมาหรือไม่รู้แต่ช่างเหมาะเหม็งกันเหลือเกินดาวอาทิตย์เป็นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นอริกับดวงเมืองอาทิตย์คือหมายเลข1ทรงพลังแห่งความเป็นอริแรงมากในวันนั้นเลข1อาจจะมารวมกับเลข5เป็น5บวก1เท่ากับ6ก็เป็นไปได้ดาวจันทร์อยู่ในเรือนมรณะหมายถึงความมีโชคมีชัยและชัยชนะอับแสงเดือนดับไม่สว่างสวยยิ่งในวันนั้นดาวอังคารหมายถึงดาวทหารซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็ถูกอับแสงด้วยมฤตยูฤทธิ์เดชของดาวอังคารเลยหมดพลังขาดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมื่อถอดรหัสดวงดาวแต่ละดวงในวันที่30กันยายนนี้แล้วจะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจที่มีบทบาทมีตำแหน่งหน้าที่ในบ้านเมืองจะสิ้นยศหมดตำแหน่งบนไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายจากเลข5ก็อาจจะมีเลข1ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอริโคจรมาบรรจบพบกันกลายเป็น5บวก1เป็นพลังแห่งวินาศบวกอริมฤตยูและราหูครอบงามซ้ำเติมส่วนเลข3ดาวอังคารก็หมดฤทธิ์หมดเดชดูแล้วผู้มีอำนาจตกอยู่ในภาวะหนักหนาสาหัสสากรรจ์ทั้งหมดเป็นเรื่องของดวงดาวในวันนั้นจริงๆส่วนศาลจะตัดสินอย่างไรเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องของดวงดาวก็เป็นเรื่องของดวงดาวไม่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผมก็ไม่รู้จริงๆว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรแต่ตามดวงดาวที่ผมเห็นมันเป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ